ถ้าไปหาคุณหมออันนี้เป็นน่าจะเป็นมุสลิมานะครับเวลาป่วยแล้วเจอคุณหมอผู้ชายตรวจเกี่ยวกับภายในครับได้หรือไม่ผิดไหมในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้ชายไปหาหมอแล้วก็ปรากฏว่าหมอเป็นผู้หญิงแล้วหมอนี่โอ้โหฮะแล้วถามนี่ผู้หญิงถามแล้วผู้ชายถามบ้างไม่หาหมอแล้วปรากฏว่าหมอเป็นผู้หญิงนะตอนนี้เรื่องหมอเนี่ยหมอแผนปัจจุบันนะไม่ใช่หมอแยกก่อนแยกให้ออกก่อนปัญหาว่าหมอเนี่ยจะมีความชำนาญเฉพาะด้านเฉพาะโรคที่ต่างกันไม่ได้หมายความว่าหมอคนไหนก็ได้หมอฟันมาผ่าตัดหัวใจไม่เอาหรอกไปผ่าฟันเถอะผ่าหัวใจก็ต้องเอาหมอที่ชำนาญการด้านหัวใจใช่ไหมหมอสมองหมอประสาทหมอมะเร็งหมออะไรแต่ละหมอก็จะมีความชำนาญเฉพาะด้านแตกต่างกันสมมุติว่าหมอหัวใจหมอหัวใจมันก็จะมีหมอแต่ละหมอโอ้โหสรรพคุณของแต่โรงพยาบาลไปฟังสิใช่ไหมโรงพยาบาลฉันนี่มีหมออันดับหนึ่งเชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในประเทศไทยแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีหมอเป็นจุดขายใช่ไหมโรงพยาบาลนี่เชี่ยวชาญเรื่องโรคหัวใจที่ตอนผมไปทำหัวใจอ่ะเขาก็บอกว่าโอ้นี่คนเนี้ยนะหมอคนเนี้ยเชี่ยวชาญที่สุดแล้วมือหนึ่งแล้วในประเทศไทยว่าไอ้นี่มันก็คุยว่ะเฮ้ยพอไปโรงพยาบาลนู้นไอ้โรงพยาบาลนู้นมันก็คุยว่ะเฮ้ยแล้วคนเดียวกันนั่นแหละตกลงมันยังไงอ่ะก็ไอ้หมอคนเนี้ยมันเชี่ยวชาญโรงพยาบาลนี้ก็เอายืมตัวโรงพยาบาลนี้ก็เอาตัวแปลว่าหมอคนเนี้ยวิ่งรอกเพราะเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยวิ่งรอกทุกโรงพยาบาลแหละไม่ได้อยู่แต่เพราะที่โรงพยาบาลไอ้นี่ก็หมอนี่เป็นตัวชูไอ้นี่ก็หมอนี่มือหนึ่งของประเทศไทยเพราะงั้นแต่ละหมอเนี่ยมีความชำนาญการความละเอียดละออต่างกันใช่ไหมล่ะเรื่องผมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยบางครั้งนี่หมอนี่กี่ไม่รู้กี่หมอต่อกี่หมอหมอกี่หมอหาเหตุไม่เจอมันทำไงอ่ะไม่ไอ้หมอคนหนึ่งวัยรุ่นให้ผมดูแลไหมไปอยู่กับผมเออเอาอยู่อืมไอหมอใหญ่ของโรงพยาบาลตกกี่คนมันเอาไม่อยู่ไอหมอคนนี้มาอยู่กับผมเดี๋ยวผมดูแลเองเออมันมีความชำนาญเฉพาะด้านแต่ละคนและไอที่จะตรงกับโรคเนี่ยมันก็สันทัดเป็นคนๆเฉพาะเหมือนกันนะเพราะงั้นถ้าในแง่ของการรักษาวิธีการรักษาก็ต้องฮาลาลอย่าไปใช้วิธีที่ฮารามใช่ไหมวิธีการรักษาก็ต้องฮาลาลเอาไปยาอันนี้เอาไปดองเหล้ากินเช้าเย็นมันยาเออยานะใช่แต่มันมีไม่เหล้าเพราะงั้นไอ้ตัวยาเนี่ยฮาลาลหรือฮารามยังไม่ดองมีไหมยังไม่ดองเนี่ยนานแล้วสมัยที่เมียคลอดลูกเดี๋ยวนี้ลูกๆมันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีหลานให้แล้วเอ้ยก็ให้เราไปซื้อไอยาขับน้ำข้าวปลาอะไรของเขาอะนะผู้หญิงผู้หยางคงรู้ไหมเขาก็ไอร้านมันก็หยิบมาให้ก็อ่านข้างฉลากดูต้องเอาไปดองกับเหล้ากินเราก็ถามว่าเอาแล้วมีอย่างไม่ดองเหล้าไหมมีเงินแล้วอย่างมีให้เลือกระหว่างไอ้ต้องดองเหล้ากับไอ้ต้องไม่ดองเหล้าเอาแล้วเอาไงก็เอาอย่างไม่ดองสิใช่ป่ะมันมียี่ห้ออะไรล่ะเดี๋ยวโฆษณาให้เขาปอคุณเอียบอกับปอซัวเอียบอไม่รู้อันไหนจำไม่ได้แล้วอันไหนดองเหล้าอันไหนไม่ดองเหล้านอกมันก็ต้องเลือกเอาอย่างที่ตัวยาที่ฮาลาลแล้วก็วิธีการที่ฮาลาลปัญหาว่าหมอทำคลอดหมอทำคลอดมีทั้งหมอที่เป็นชายแล้วก็หมอที่เป็นหญิงเราเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมเอาเลือกไ
เอาเลือกได้ทำไมหมอที่เป็นชายกับหมอที่เป็นหญิงเอาเลือกหมอที่เป็นหญิงพอเลือกหมอที่เป็นหญิงแล้วมีหมอที่เป็นหญิงที่เป็นกาเฟรกับหมอที่เป็นหญิงที่เป็นมุสลิมะเอาเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมเลือกได้เอาเลือกได้เลือกได้ต้องเลือกก่อนเลือกได้ต้องเลือกก่อนแต่ถ้ามันไม่มีให้เลือกแล้วมันต้องตรงนั้นก็คืออันนั้นแหละมันก็ต้องคืออันนั้นแหละหรือบางทีในสถานการณ์ที่มันฉุกละหุกคนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคนดีๆไม่เดินไปโรงพยาบาลหรอกไม่อยากไปหรอกอย่างผมเนี่ยมันหายใจไม่ได้แล้วนอนกันไม่ได้แล้วต้องนั่งหลับเอาไปโรงพยาบาลเนี่ยชนิดไม่ไหวแล้วหมอไม่ไหวแล้วนี่มาเด็กคำนึงแล้วจะหมอคนไหนอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องเอาช่วงวิกฤตให้มันผ่านไปก่อนเพราะงั้นในสถานการณ์อย่างนี้มันก็ต้องดูว่าความเร่งด่วนหรือความจำเป็นมันแค่ไหนมันขนาดไหนใช่ไหมอ้าวในนี้หมอผู้ชายไปตรวจภายในของผู้หญิงนี่มันเร่งด่วนมันเลือกหมอไม่ได้ใช่ไหมมันนาทีวิกฤตเลยถ้ามันเร่งด่วนเป็นนาทีวิกฤตมันเลือกไม่ได้ก็ต้องไปตามสภาพนี่คือเรื่องของการรักษาบำบัดแต่ถ้ายังมีโอกาสเลือกหมอได้มีหมอผู้หญิงแต่ไม่ชำนาญเท่าหมอผู้ชายเอามันไม่มีมาตรวัดอีกนะอ้าวหรือหมอทั้งหมอผู้หญิงทั้งหมอผู้ชายมีความชำนาญเท่ากันเราก็ต้องเลือกหมอผู้หญิงและถ้าเราเป็นระหว่างกาเฟรกับมุสลิมะเราก็ต้องเลือกมุสลิมะก่อนเพราะงั้นมันดูสถานการณ์ดูความสำคัญในแต่ละเหตุการณ์ว่าไปโอเคนะครับ